ไทยแลนด์เรคคอร์ดบันทึกไทยมาที่โรงแรมโคฟุกุแคทโฮเทลซึ่งเป็นโรงแรมที่มีการพูดถึงกันว่าเป็นโรงแรมแมวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยในขณะนี้เป็นอาคารพาณิชย์4ชั้นด้านในตกแต่งสวยงามบรรยากาศอบอุ่นสะอาดแต่จะเป็นโรงแรมแมวที่ใหญ่ที่สุดหรือไม่ก่อนอื่นต้องคุยกับตัวแทนของโคฟุกุในรายละเอียดของโรงแรมรวมทั้งเรื่องของแนวคิดรูปแบบโครงสร้างและมาตรฐานการบริการเพื่อประเมินว่าที่นี่เป็นที่รับฝากเลี้ยงแมวในรูปแบบของโรงแรมหรือไม่ซึ่งจะพิจารณาเอกสารต่างๆประกอบด้วยผู้ที่จะให้ข้อมูลกับ Thailand Record คือคุณอัมพลเอื้อจงมณีหนึ่งในหุ้นส่วนผู้ร่วมก่อตั้งโคฟุกุโรงแรมแมวแห่งนี้โรงแรมนี้คือก่อตั้งมาด้วยหุ้นส่วน4คนนะครับก็เป็นพี่ๆน้องๆกันอะไรเงี้ยครับใช่ครับก็มีผมอัมพลเอื้อจงมณีนะครับก็มีคุณณัฐภูมิครับคุณอชิรยาแล้วก็คุณจิตติวัฒน์ ประเสริฐต้องบอกว่าอย่างแรกเลยคือเราเลี้ยงแมวอยู่แล้วแล้วเราไปหาที่ฝากแมวในเมืองไทยดีๆราคาไม่แพงไม่ได้เราควรคิดว่ามันควรจะมีโรงแรมในเมืองไทยที่แบบราคาไม่แพงแล้วก็มีมาตรฐานจริงๆอะไรเงี้ยครับให้คนได้แบบได้ฝากแมวอย่างอุ่นใจจริงๆอะไรเงี้ยครับที่จริงต้องบอกว่ารูปแบบMose & Co เนี่ยใช่ไหมก็มีการแบบว่าดูแบบจากมือนอกมาด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็สีเนี่ยครับดูจากตั้งแต่โลโก้เลยครับเพราะว่าโคฟุกุเนี่ยก็ความสุขแล้วถ้าเกิดโลโก้ที่เห็นเนี่ยก็คือเป็นรูปแมวนอนยิ้มอะไรเงี้ยก็มีความรู้สึกว่าอยากให้ที่เนี่ยเป็นบ้านอีกหลังนึงของน้องแมวอะไรเงี้ยครับMose & Coที่เราใช้เนี่ยก็คือเป็นไม้ครับให้มันรู้สึกว่าให้เป็นฟีลลิ่งเวลาเข้ามาเนี่ยให้มันอบอุ่นจริงๆเหมือนว่าเหมือนเขากลับมาอีกบ้านอีกหลังนึงอะไรเงี้ยครับเพราะว่าปกติคือเราทำธุรกิจส่วนตัวอยู่แล้วใช่ครับแต่ว่าคือต้องบอกว่าเพราะว่าเราเห็นแกลบที่ตรงนี้จริงๆเพราะว่าพอเราไปฝากแมวปุ๊บเนี่ยมันหาที่ฝากไม่ได้แล้วเพราะว่าพอเราชอบแมวปุ๊บเนี่ยเราก็เลยไปศึกษาว่าโอกาสนี้มันเป็นไปได้ไหมทำให้เราไปดูข้อมูลจริงๆแล้วเนี่ยคือปีที่แล้วเนี่ยมีแมวในกรุงเทพนะครับที่มีเจ้าของ 400,000 ตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีความรู้สึกว่ามันยังเป็นโอกาสที่สามารถทำได้อะไรเงี้ยครับแล้วนั้นเราก็เลยมาร่วมกันแบบว่าพี่น้องคิดคอนเซ็ปต์ขึ้นมาว่าใส่ห้องมันต้องเป็นเท่าไหร่ยังไงบ้างอะไรที่คนเลี้ยงแมวจริงๆต้องการเพราะว่าเราก็จะรู้อยู่แล้วว่าสิ่งที่มันขาดอยู่ในปัจจุบันนี้มันเป็นยังไงบ้างได้ข้อสรุปปุ๊บเนี่ยก็คือประมาณ1เดือนเนี่ยหาแบบหาพื้นที่แอเรียใช่ไหมครับที่เราจะตั้งแล้วพอได้พื้นที่แอเรียเราก็ใช้เวลาในการก่อสร้างมา3-4เดือนใช่ครับก็รวมแล้วก็น่าประมาณ6เดือนประมาณนั้นครับตั้งแต่เพราะว่าพอเราแบบเอาน้องแมวไปฝากปุ๊บเนี่ยคือเราไปดูมาเยอะมากต้องบอกว่าเราดูเยอะมากจริงๆแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นปัญหาของคนเลี้ยงแมวจริงๆว่าช่วงเทศกาลเนี่ยเต็มทุกที่ต้องบอกว่าเต็มทุกที่จริงๆอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแบบพอเราเจอปัญหาอย่างเงี้ยเราคิดว่ามันควรจะมีสถานที่ดีๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีห้องจำนวนเพียงพอให้แบบคนได้แบบมองฝากได้อย่างเงี้ยก็ศึกษาทั้งหมดนะครับก็ดูเรื่องรูปแบบห้องนะครับแบบพฤติกรรมน้องแมวว่าถ้าเกิดว่าเราจะทำห้องเนี่ยแบบว่าเราจะออกแบบห้องยังไงถ้าเกิดจะสังเกตว่ามันจะมีแบบที่ปีนป่ายจะมีมุมให้น้องแมวได้หลบเพราะว่าแบบน้องแมวมาใหม่ๆอาจจะเครียดก็อาจต้องแบบต้องการพื้นที่ที่เป็นเซฟโซนที่แบบรู้สึกว่าเขาอยู่แล้วเขาสบายใจอะไรเงี้ยครับรูปแบบการทำความสะอาดการคลีนนิ่งยังไงที่แบบว่าจะต้องแบบได้มาตรฐานแล้วแบบปลอดภัยจริงๆอะไรเงี้ยครับการอบรมพนักงานอะไรเงี้ยครับจริงๆแล้วที่บอกว่าชอบแมวเลี้ยงแมวนี่เลี้ยงมาเยอะไหมหรือเปล่าที่จริงก็ปกติก็คือเลี้ยงแมวจรใช่ไหมครับแล้วก็พอเลี้ยงแมวจรปุ๊บมันก็รู้ว่าเห็นคนอื่นเขามีแมวสวยๆว่าก็อยากจะเลี้ยงแมวสวยๆพอเลี้ยงแมวสวยๆปุ๊บเนี่ยเป็นว่าเราต้องเดินทางเรามีแบบมีธุรกิจที่บางทีเอาไปออกผู้ต่างประเทศหรือไปทริปทางครอบครัวเนี้ยเพราะนั้นพอเลี้ยงปุ๊บเนี่ยเขาเหมือนเป็นสมาชิกในครอบครัวการที่จะเอาน้องแมวเนี่ยไปฝากมันก็มีอยู่ช้อยไม่กี่ช้อยก็คือช้อยแรกเนี่ยไปฝากที่คลินิกใช่ไหมครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยฝากกันอันที่2เนี่ยก็คือไปฝากโรงแรมแมวฝากโรงแรมแมวปุ๊บเนี่ยเราก็เลย walk in ไปดูหลายที่ส่วนมากคือเขาอาจจะแบบว่าเลี้ยงแมวอยู่แล้วแบบว่าเรากั้นห้องในบ้านเพิ่มเนี่ยเพื่อเราฝากบางเคสที่เรา walk in ไปดูเนี่ยคือเขาเลี้ยงน้องหมาอันที่เรา walk in ไปดูเนี่ยน้องหมาเราต้องถามน้องแมวอยู่คนเลี้ยงแมวก็จะรู้ว่าคือแมวเขาจะค่อนข้างเครียดอะไรเงี้ยเราเรื่องความสารที่เราเจอมาเนี่ยเปิดบริการหลังแรกเมื่อไหร่23มิถุนายนครับ2560ปีที่แล้วครับว่าปัญหาใช่ไหมครับก็คือ อย่างแรกเลยอาจจะแบบว่ามีน้องแมวแบบบางตัวที่แบบว่าเขาไม่ยอมฉีดวัคซีนมาอะไรเงี้ยครับที่จะเอามาฝากคือเราก็จะรับไม่ได้อะไรเงี้ยครับน้องแมวที่จะมาฝากที่ทุกตัวเนี่ยต้องผ่านการฉีดวัคซีนพื้นฐานมาแล้วอะไรเงี้ยครับ
ือเราก็จะมีโปรแกรมแบบที่เราเขียนมาเฉพาะของโรงแรมเราถือว่าลูกค้ามีแมว10ตัวเรามีเอาแมวฝาก5ตัวเราต้องรู้ว่า5ตัวนั้นน่ะเป็น5ตัวไหนใครมาฝากพักห้องเบอร์อะไรจะมีทั้งประวัติเจ้าของแล้วมีการประวัติของแมวด้วยอย่างเงี้ยครับก็คือทุกอย่างที่เราดำเนินมาเนี่ยมันราบรื่นหมดไม่ได้ติดปัญหาอะไรเลยใช่ครับคิดว่ามันเกิดจากอะไรคะเป็นพื้นฐานการทำธุรกิจมาก่อนหรือว่าก็ที่จริงก็ทั้ง2อย่างคือพื้นฐานการทำธุรกิจด้วยแล้วก็การแบบว่าเซอร์เวยตลาดที่มันมากเพียงพอว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วถ้าเกิดเราจะแก้ไขปัญหานั้นเราต้องทำยังไงบ้างอย่างเงี้ยครับอย่างแรกเลยก็คือของเราเนี่ยก็คือเรื่องความสะอาดเป็นเรื่องที่เราให้ความคอนเซิร์นค่อนข้างเยอะมากใช่ไหมครับเพราะว่าอย่างน้องแมวเข้าออกทุกครั้งเนี่ยเมื่อน้องแมวเช็คเอาท์ปุ๊บเนี่ยเราจะมีการคลีนอัพลงแมวฆ่าเชื้อ3ตัวใช่ไหมครับแล้วก่อนน้องแมวเข้าอีกทีเนี่ยบางทีห้องมันคลีนอัพไว้นานแล้วเราก็มีการคลีนอัพให้อีกรอบนึงก่อนน้องแมวเข้าก็จะมีการทำความสะอาดพื้นที่น้องแมวมาเดินเล่นเนี่ยทุกวันมีการลงเนี่ยฆ่าเชื้อทุกวันแล้วก็มีการทำความสะอาดห้องเนี่ยให้ทุกวันใช่ครับอันนี้คือจุดเด่นๆเลยที่เรามีแล้วก็อันที่สองก็คือแบบพื้นที่ใจกลางเมืองใช่ไหมครับแล้วก็อันที่สามเนี่ยเป็นจำนวนห้องที่มีมากที่สุดในประเทศไทยคือมีถึง50ห้องแต่ว่า50ห้องไม่พอเนี่ยคือมันมีหลายไทป์ที่ให้เขาแบบว่าตอบสนองความต้องการจริงเช่นเฮ้ยคนมีน้องแมวหนึ่งตัวเนี่ยจะอยู่ห้องไหนดีหรือคนอยากอยู่ได้ห้องกว้างเนี่ยก็จะมีห้องให้เขาอะไรเงี้ยครับใช่แต่ว่าบางคนแบบเลี้ยงแบบ8ตัวเงี้ยเราก็มีห้องแบบ8ตัวใช่อะไรเงี้ยสามารถแบบอยู่รวมกันได้บ้านเดียวเลยอะไรเงี้ยครับเพราะว่าคือห้องของเราเนี่ยก็คือขายเป็นบ้านอยู่แล้วก็คือถึงเป็นไทยห้องจริงแต่ว่าเราขายเป็นไทยบ้านก็คือคนจะอยู่ห้องเดียวกันได้ต้องมาจากบ้านเดียวกันแล้วก็แบบช่วงปล่อยน้องแมวมาเดินเล่นเนี่ยเราก็จะปล่อยแบบแยกบ้านอะไรเงี้ยครับใช่แล้วก็ทุกวันจันทร์เนี่ยก็จะมีคุณหมอจากโรงพยาบาลสัตว์ไอเวสเนี่ยก็คือจะมาตรวจเช็คอัพสุขภาพให้น้องฟรีด้วยเพราะฉะนั้นแบบป้องกันได้เลยแบบสบายใจได้เลยว่าแบบน้องแมวอยู่ที่นี่ก็แบบจะสบายใจอะไรเงี้ยครับใช่ครับเพราะว่าเราก็เป็นพาร์ทเนอร์กับโรงพยาบาลห่างไป400เมตรว่าถ้าเกิดเหตุเฉยยังไงก็ตามก็สามารถไปส่งที่โรงพยาบาลได้ตลอดเลยมีคนมาฝากสูงสุดนานหนึ่งเดือนครับหนึ่งเดือนใช่ครับเป็นชาวต่างชาติที่จะกลับไปประเทศอะไรเงี้ยครับบางทีเขาก็มาฝากก็แบบมีหนึ่งเดือนสามอาทิตย์ก็มีอะไรเงี้ยครับสามารถที่จะดูน้องแมวผ่านแอปได้ใช่ครับก็คือต้องบอกว่าเป็นกล้องครับแล้วก็สามารถแบบว่าแต่ว่านี้เป็นออปชั่นให้เช่าเพิ่มใช่ครับแต่ว่าราคาไม่แพงอะไรเงี้ยครับแต่ว่าต้องบอกว่าทำไมถึงเราเอากล้องเนี่ยเป็นออปชั่นเช่าเพิ่มเพราะเราคิดว่าคือกล้องเนี่ยมันเป็นความต้องการของคนแค่แบบบางกลุ่มใช่ไหมครับอันนี้เราติดกล้องทุกห้องเนี่ยมันจะเพิ่มคอสให้กับบางคนที่มองว่าเฮ้ยเขาแบบว่าอาจจะเกินความจำเป็นของเขาไปเราอยากทำห้องให้ราคาถูกที่สุดแล้วก็ทุกคนสามารถแบบว่าพักได้เลยเริ่มต้นเพียง250บาทเท่านั้นเองอะไรเงี้ยครับต่อห้องแล้วก็กล้องเลยเป็นออปชั่นที่เช่าเพิ่มแต่ว่าดูผ่านแอปพลิเคชันได้ต้องบอกว่าสาขานี้เป็นสาขาต้นแบบเพราะว่าต้องบอกสังคมทุกวันนี้เป็นสังคมเมืองใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสัตว์เลี้ยงที่คนแบบว่าคนเริ่มแต่งงานกันน้อยลงหรือว่าอาจจะมีลูกกันน้อยลงเนี่ยการที่แบบว่าสัตว์เลี้ยงอาจจะมีบทบาทในชีวิตคนมากขึ้นมันทำให้แบบว่าแบบคลายเหงาให้ผู้สูงอายุแล้วก็พอมันเป็นสังคมเมืองปุ๊บเนี่ยสัตว์ที่จะเลี้ยงเนี่ยการที่จะเลี้ยงสุนัขเนี่ยต้องใช้พื้นที่เพราะฉะนั้นแมวเลยจะเป็นสัตว์ที่แบบตอบโจทย์สองสามปีเนี่ยแบบแมวเนี่ยมีอัตราก้าวโหลด 30-40% ต่อปีใช่เพราะนั้นแบบว่าอัตราการเติบโตเนี่ยก็ค่อนข้างสูงแล้วก็คนนิยมเลี้ยงที่คอนโดเนี่ยก็นิยมเลี้ยงแมวอะไรเงี้ยครับใช่แล้วก็อย่างอันเนี้ยพอมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับอันเนี้ยเป็นสาขาต้นแบบเราก็จะรู้แล้วว่าไอ้ห้องไหนที่มันสามารถแบบว่าคนชอบขายดีอะไรเงี้ยครับปริมาณแมวประมาณลูกค้าอะไรเงี้ยครับปลายปีนี้เราอาจจะมีเปิดอีก2สาขาอะไรเงี้ยครับคิดว่าจะมีความแปลกใหม่หรืออะไรเพิ่มขึ้นไหมที่จริงก็อาจจะมีความแปลกใหม่เพิ่มขึ้นเป็นบริการที่แบบว่าเราจะแอดอัพให้ลูกค้าได้อะไรเงี้ยครับใช่50ห้องนี้คือเปิดใช้บริการแล้วทุกห้องใช่เปิดบริการแล้วทุกห้องแล้วก็ที่จริงปีใหม่ก็ไม่พอต้องบอกว่าไม่พอใช่ต้องบอกว่าเทศกาลใหญ่ๆจริงๆสำหรับปีใหม่แล้วสงกรานต์เนี่ยก็คือจะไม่พออยู่ดีอะไรเงี้ยคือเราผ่านการเซอร์เวย์แล้วหาข้อมูลหมดเรียบร้อยแล้วครับว่าของเราเนี่ยคือมีจำนวนห้องที่เยอะที่สุดคือที่รองลงมาอาจจะมี25ห้องอะไรเงี้ยครับใช่เป็นที่แล้วอะไรเงี้ยคือของเราก็ทำเป็นแบบแท็บโล่เลย
ใช่ครับตอนที่เราเปิดเนี่ยก็คือคนอื่นก็จะมีประมาณแค่นั้นที่สูงสุดแล้วที่5ห้องอะไรเงี้ยครับการที่เราจะบอกลูกค้าว่าเราใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเนี่ยมันหมายความว่าต้องมีองค์กรมารับรองว่าเอ้ยเราใหญ่จริงๆเราก็คือต้องบอกว่าเดี๋ยวงานเดือน3เนี่ยมันจะมีงานประกวด Cast World ก็คือเป็นงานใหญ่ระดับภูมิภาคกับแถบบ้านเราในเอเชียใช่มั้ยเป็นงานประกวดแบบที่แบบว่าใหญ่ที่สุดในของในเมืองไทยที่เคยจัดมาเพราะนั้นโรงแรมเราเนี่ยเราก็จะไปโคงานนั้นก็คือจะปิดโรงแรมเนี่ยให้กับงาน Cast World ที่แบบเขาจะมาประกวดกันใช่ครับเราก็เป็นจุดนึงที่เราจะบอกแบบว่าลูกค้าได้ว่าเอ้ยเราเป็นโรงแรมแบบที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทยแล้วเป็นโรงแรมเดียวที่สามารถโคงานได้วัตถุประสงค์หนึ่งในการเปิดโรงแรมแมวเนี่ยคือเราต้องการยกระดับโรงแรมในเมืองไทยถามว่าพอเราเปิดแล้วปุ๊บมีโรงแรมแมวเปิดใหม่ไหมมีแต่ว่าเรากลัวไหมเราไม่ได้กลัวเพราะว่าสุดท้ายแล้วคนที่ไปเปิดตามเนี่ยเขาต้องราคาไม่แพงมีคุณภาพต้องไหมครับเราก็แบบจะต้องแบบมีอะไรที่ดีกว่าเราต้องไหมครับสิ่งที่คนจะได้คือคนเลี้ยงแมวเขาจะมีที่ฝากแมวดีๆเกิดขึ้นมาใหม่ผมว่ามันเป็นประโยชน์สูงสุดของคนเลี้ยงแมวจริงๆอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่ากลัวไม่ได้กลัวเลยเราว่าเอ้ยเราชอบนะว่าแบบจะมีแบบโรงแรมเกิดขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วราคาเนี่ยก็ไม่แพงเพราะของเราเนี่ยถือว่าไม่แพงเพราะนั้นแบบว่าประโยชน์จะสูงสุดจะเกิดกับโครงการของคนเลี้ยงแมวมากกว่าอะไรเงี้ยเรายินดีครับคืออย่างแรกคือเราได้ความสุขเพราะว่าการที่แบบคือมันจะมีเคสบางเคสที่เราว่าเฮ้ยเราเจอแล้วเรามีความสุขเช่นแบบว่าเขาเนี่ยเลี้ยงแมวแล้วเขามาหาที่แฝกแมวที่เขาไว้จังวางใจไม่ได้เขาไม่ได้เดินทางไปเที่ยวเลย 2-3 ปีพอเขาได้แบบเขาได้มาแบบได้ที่ฝากเนี่ยเขาเที่ยวทุกเดือนเลยเพราะว่าคือเขามีเงินแต่เขาแบบเขาไม่รู้เขาจะเอาลูกของเขาเนี่ยไปไว้ที่ไหนคือมันเป็นเคสอย่างเงี้ยการที่แบบเฮ้ยเขามาดูแล้วเขาชอบเนี่ยเขาแบบเขากลับไปประเทศเขาแบบว่าอย่างแบบแบบอย่างสบายใจจริงๆเดินทางไม่แบบว่าอย่างหมดห่วงจริงๆอะไรเงี้ยไม่รู้สึกว่าเป็นความสุขที่เราได้จากการทำธุรกิจนี้มากกว่าตัวเงินอะไรเงี้ยครับใช่แล้วก็อย่างอันเนี้ยคือการเข้าพักทุกคืนเนี่ยเราจะมีการบริจาค10 บาทให้กับโครงการรักแมวปันน้ำใจให้แมวจรกับเป็นโครงการที่แบบว่าดูแลเรื่องน้องแมวจรแล้วเราคิดว่าการที่เราทำธุรกิจเนี่ยเราไม่ต้องรอให้ประสบความสำเร็จเราถึงจะกระจายจากหรือทำให้สังคมนะครับว่าวันแรกที่เราทำธุรกิจเนี่ยเราสามารถตอบแทนคืนให้สังคมได้เลยโดยที่แบบว่ามันไม่ได้แบบเป็นเงินก้อนใหญ่มากแต่มันก็คือว่ามันเป็นกิจกรรมที่เราทำควบคู่กับการเปิดโรงแรมอย่างเงี้ยครับเราก็คุยในเรื่องคอนเซ็ปต์ต่างๆรูปแบบอะไรต่างๆแล้วฉะนั้นเดี๋ยวตอนนี้เรามาไปดูหลักฐานดูห้องว่ามีถึง50ห้องจริงไหมนะคะเพื่อทำการบันทึกกันได้ครับชั้นนี้ก็จะมี8ห้องนะใช่จะอยู่ในห้องได้1ตัวเลยอะไรทั้งห้องไม่เปลี่ยนอุปกรณ์ที่จะต้องมีทุกห้องนี่คืออะไรบ้างคือมีหม้อมันชามข้าวชามน้ำกระบอกทรายอันนี้คือเราจัดให้ว่าเจ้าของเราจัดให้แต่ลูกค้าต้องเตรียมอาหารกระชายมาเพราะว่าพอแมวกินอาหารปุ๊บเนี่ยเขาจะท้องเสียคนที่แบบว่าเลี้ยงน้องแมวแล้วเขาสบายใจได้ว่าเป็นคนที่ดูแลแมวเขาเนี่ยมีความรู้แต่ซึ่งคนที่เป็นพนักงานที่ทุกคนก็จะเลี้ยงแมวอะไรเขาก็จะรู้ว่าต้องรับมือกับแมวยังไงจากการดูสถานที่จริงและหลักฐานต่างๆแล้วโคฟูกุเป็นสถานรับฝากแมวแบบปิดในรูปแบบโรงแรมมีห้องพัก5แบบรวมทั้งหมด50ห้องซึ่งนับว่าเป็นโรงแรมแมวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยณปัจจุบันด้วยหลักเกณฑ์ของจำนวนห้องพักที่มากที่สุดซึ่งจากข้อมูลยังไม่มีแห่งใดที่มีห้องพักจำนวนมากกว่า50ห้องบันทึกไทยจึงขอบันทึกโคฟุกุแคทโฮเทลว่าเป็นโรงแรมแมวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยด้วยจำนวนห้องพักที่มากที่สุดเมื่อวันที่19มกราคม2561สุดยอดลายลาปรับใหม่ใจเธอแล้วไม่แพ้ทุกใด